รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สาวกระโปรงเหี่ยมมือนี่ไปเรียนแล้วบ่ไปฮอดโรงเรียนบ่หนอหรือแม่นจะรอผู้บ่าวขี่มอเตอร์ไซค์ออกบ้านตั้งแต่เศร้าๆไปเรียนบ่หนอน้องสาวหรือไปคุยบ่าวอยู่น้ำเทียนสาวกระโปรงเหี่ยนมือนี่ไปเรียนบ่น้อล่ะอายเดี๋ยวเบิ่งเวลาสงมาคือใครสิเที่ยงตัวว่าไปเรียนที่แท้ไปรีบอยู่เที่ยงนัดผู้บ่าวไปนั่งเคียงหัวสุกกันกลางทงระวังใจอย่าฝ้าวเป็นไปหลายตาอายเหลือตนพ่อแม่นักทั้งบ้านพันหาเงินสดลำบากทั้งกายทั้งใจหวังถึงโฉมโยงสาวเรียนม.คิวโก้อย่ามัวน้ำเล่นอย่างเดียวสาวกระโปรงสั่นหนังสือบ่หันใส่หน้าพอตกแรงลมมาไอเห็นแต่พากันเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์กอดกันปานวางหูเขียวคงมันแม่ใส่ลูกเดียวไอคิดน้ำเจ้าแค่น้อเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนั่นสังสรรค์กันจักวางในเวลาว่างๆมาแต่ห่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาทั้งเล่นลมเย็นๆแต่พัดผ่านเราเด็ดๆอยู่บ้านของแผ่นอยู่ทงหน้าล้อเลียบตามแคมหน้าแคมน้องก็มีของกินเป็นอาหารหอยปลาควงนั่นและโตกันมันเป็นโตมานกัดก็เข้าในนามันเป็นโตมานกัดก็เข้าในนาจับขึ้นมาใส่กระตาเต็มหาบมาซอยกันปราบมากินหอยอภีแล้วก็ยังแถมเป็นของแกล้มอย่างดีมันแซ่บอีหลีหอยจีแกล้มเราคล้อยบ่ายฟ้าเป็นลายดอกซอยล้ำกล่อนฝอนแอวล้ำใส่แค่ดอกซอยสาวน้อยนั่งน้ำค่ำนาทีจีหอยแล้วทะยอดมันยินรินมาเสิร์ฟที่ที่มีหอยจีฮอดฮอดมาปอนนั่งเฮียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวนแท้นาเฮฮาสุขสันต์หอยปากกวงแกล้มเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจีทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจีเราเปิดรายการกับตำนานร็อกอีสานของเมืองไทยนะครับกับเพลงฮิตแบบโอ้โหเพียบเลยอ่ะวันนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะของผู้ชายคนนี้กับการเป็นนักร้องอิสระแล้วกับพี่เสด็จครับสวัสดี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 ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างเพลงพวกนี้นี่ในชีวิตนี้ร้องไปสักกี่พันกี่หมื่นรอบแล้วคิดว่าโอ้จำไม่ได้แล้วครับทุกเวทีที่ไปรวมถึงที่ไม่ใช่เวทีด้วยก็ร้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับเพราะทุกเวทีที่ไปก็จะมีคนขอไม่ร้องก็ไม่ได้แต่ให้พี่อั๋นก็ฟังหน่อยสิคำว่าจี่หอยคืออะไรเมื่อกี้เขาถามว่าคำว่าจี่คืออะไรคือจี่ก็คือเหมือนกับเอาจี่ย่างมันมีภาษามันแปลว่าอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ไม่ครับในเนื้อเพลงมีความหมายที่ดีมากๆความเป็นอยู่ของคนที่เป็นชาวไร่ชาวนานะครับก็จะมีการหาหอยหาปลามาปิ้งกินแต่หอยเป็นตัวละครเอกในเรื่องนี้หอยก็เอามาจี่กินคือมันก็เล่าให้ฟังว่าเราก็ปิ้งหอยกินใช่ปิ้งหอยกินอยู่กับท้องไร่ท้องนาครับมีความสุขครับคำว่าตำนานร็อกอีสานเนี่ยมันได้มาจากไหนล่ะพี่พีผัวรักจริงๆเพลงของผมที่ทำอัลบั้มแรกเมื่อ
หลายสิบปีที่แล้วเนี่ยวิธีการร้องผมมันจะเป็นร้องแบบแผดเสียงแต่เป็นแนวลูกทุ่งอีสานพอร้องไปเรื่อยๆแฟนเพลงนี่แหละเป็นคนตั้งฉายาให้ว่าเป็นร็อกอีสานเพราะว่าด้วยในยุคนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครออกแนวนี้ใช่เพราะวิธีการร้องพี่ด้วยครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบเพลงร็อกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยพอดีประจวบเหมาะเป็นจริงๆมันมีแนวเพลงแบบนี้มาก่อนหน้าเราอยู่แล้วมั้ยฮะเราได้แรงบันดาลใจมาจากใครมั้ยหรือเราแบบเป็นต้นกําเนิดของมันในมุมนั้นแบบไม่ต้องเกิดนะจริงคิดว่าไม่ครับแนวของผมนี่ลูกทุ่งอีสานที่ร้องแบบนี้ยังไม่เคยเห็นใช่ก็ยังไม่เคยเห็นร็อกพอร็อกเลยเนาะอีสานก็อีสานเลยพอร็อกอีสานมารวมกันมันก็เกิดการระเบิดใช่แล้วพี่โคตรเท่เลยจริงเวลาเล่นคอนเสิร์ตพี่เท่มากเลยขอบคุณครับจริงๆดูแบบซึ่งจริงๆเห็นบอกว่าตอนนี้ร้องหลายแนวมากครับจนไม่รู้จะเรียกว่าแนวอะไรบ้างแล้วตอนนี้ทำอะไรแบบไหนอยู่บ้างตั้งแต่ทำอัลบั้มมาเนี่ยก็มีหลายอัลบั้มเป็น10อัลบั้มเลยครับเพลงในแต่ละอัลบั้มก็จะมีทั้งเป็นเพลงป๊อปเพลงป๊อปร็อกเพลงร็อกแบบวากอย่างนี้ก็มีอยู่ในอัลบั้มเดียวหรือเป็นลูกทุ่งแบบอีสานแบบจัดๆเลยหรือแบบหมอลำชัดๆเลยก็มีมันก็เลยกลายเป็นว่าแนวของผมมันน่าจะเป็นแนวแห่งความสุขนะครับบางครั้งอยากร้องร็อกก็ร้องบางครั้งอยากร้องแบบสกาแบบมันๆก็ร้องอะไรครับมันก็เลยเป็นการผสมผสานก็แล้วแต่แฟนเพลงจะให้คำจำกัดความว่ายังไงแต่ถ้าในความหมายของผมก็คือแนวเพลงที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานครับล่าสุดนี้ออกมาทำเพลงเองแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเรียกว่าเป็น10ปีเลยที่มาเป็นศิลปินอิสระหรือว่านักร้องอิสระแล้วจริงๆอยู่ในสังกัดเดิมก็ได้เขียนเพลงอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็มีทำดนตรีบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละฟังก์ชันก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปแต่พอตอนนี้ได้ทำเองคิดเองมากขึ้นมันก็เอาความสุขนำไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือเราก็ใส่ไอเดียหรือใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปในเพลงของเรามากขึ้นก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกับการทำงานประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับพี่เสด็จนะครับเห็นเขานั่งอยู่อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นปราสาทราชวังขนาดนั้นเลยโอ้จริงๆโอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวถามให้ชัดๆเลยขนาดนี้นี่เขาบอกว่าบ้านเป็นร้อยล้านจริงไม่จริงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับต้มยำอมรินทร์ครับครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์อันนี้เป็นบ้านใหม่ป่ะเป็นบ้านใหม่ใช่มั้ยฮะเป็นบ้านใหม่ที่สร้างแบบคลาสสิกบางคนก็จะเรียกว่าชิโนโปรตุกีสโดยความชอบส่วนตัวผมชอบศิลปะแล้วก็ชอบความเก่าชอบความคลาสสิกด้วยก็เลยออกแบบเองแล้วก็นำศิลปะคลาสสิกมาใส่ในบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นสายเข้าวัดใช่ไหมฮะมีคนบอกว่าเป็นสายแบบปฏิบัติจริงจังแบบเข้าวัดแบบเป็นสายวัดป่าอย่างเลยใช่ครับใช่จุดประกายก็คือจากชีวิตที่มันเที่ยวเยอะมันใช้ชีวิตเยอะแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าการงานก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเอาการงานได้ช่วงหนึ่งเพราะว่าอาจจะติดเพื่อนติดเที่ยวช่วงเกเรใช่ช่วงเกเรอะไรเงี้ยพอดีชีวิตไม่ค่อยดีก็เลยนึกถึงหน้าแม่ก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวเองนี่รู้ไหมเวลาเขาดวงไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันสะดุดในชีวิตเขาจะมีเคล็ดลับนะครับล้างเท้าคุณแม่เป็นคนที่ผูกพันกับแม่อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆถ้ามีโอกาสกลับไปบ้านก็จะล้างเท้าแม่กราบเท้าแม่ตัดเล็บเท้าให้แม่ตัดเล็บมือทำอะไรได้ก็ปฏิบัติท่านยังไงได้ก็ทำอะไรเงี้ยให้มากที่สุดกับตำนานร็อกอีสานของเมืองไทยพี่เสด็จนะครับอีกหนึ่งในเอกลักษณ์ก็คือต้องมีแบบผ้าลายสก็อตผ้าโพกหัวไว้ผ้าขาวม้าจริงป่ะมันคือผ้าขาวม้าจริงป่ะดูดีๆเหมือนผ้าขาวม้าเป็นผ้าแล้วเคยมีถอดออกมั้ยก็มีครับมีทำไมเราถึงมีสร้างเอกลักษณ์นี้ขึ้นมามันเริ่มจากการเหงื่อเยอะมากบนเวทีอ๋อเพราะมันแบบแล้วก็แรงมากแล้วก็สภาพมันดูไม่ได้ก็เลยหาอะไรมาใส่หัวตัวเองแล้วก็มันก็เป็นเอกลักษณ์มาตลอดแล้วก็ความเป็นผ้าขาวม้าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแทนความเหนื่อยยากของชนชั้นนะครับก็เลยใช้ผ้าขาวม้านี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองว่าเรายังไม่ลืมที่มาที่ไปของเราเออนะครับนี่รู้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นศิลปินที่เดินสายโชว์ตัวทั่วโลกเลยนะครับแล้วช่วงโควิดเนี่ยงานหายไปเยอะเงินหายไปเยอะไหมคะก็เงียบไปตามโควิดโควิดมาแรงแต่
คอนเสิร์ตก็เงียบไปหมดเพราะว่ามีการเลื่อนคอนเสิร์ตครับต้องหยุดก่อนเพื่อรักษาระยะห่างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเราก็งดแสดงทั้งหมดใช่ครับงดหมดกลับไปอยู่บ้านก็ไปอยู่บ้านบ้างไปอยู่ในป่าในดอยบ้างจริงว่าครับนี่พูดจริงพูดเล่นนะครับบอกไปอยู่ในป่าครับผมเป็นสายเข้าป่าเหรอฮะก็สันโดษไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้กลับไปพักใจพักหัวใจตัวเองไปหาครูบาอาจารย์บ้างพี่พูดเหมือนพี่อกหักอะค่ะเออจริง ไม่ได้อกหักครับก็ใช้ชีวิตปกติครับครับก็คือกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่กับครอบครัวก็แล้วก็ปฏิบัติธรรมเหรอที่พูดเนี้ยก็ไปอยู่กับแม่แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยครับผมนี่เป็นสายเข้าวัดใช่ไหมฮะมีคนบอกว่าเป็นสายแบบปฏิบัติจริงจังแบบเข้าวัดแบบเป็นสายวัดป่าอย่างนี้เลยใช่ครับใช่เป็นมาแต่เด็กหรือเปล่าหรือว่าตอนสบายแล้วค่อยเข้าวัดเพิ่งมาเป็นตอนเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วก็นานมากนะจุดประกายก็คือจากชีวิตที่มันเที่ยวเยอะมันใช้ชีวิตเยอะแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าการงานก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเอาการงานได้ช่วงหนึ่งเพราะว่าอาจจะติดเพื่อนติดเที่ยวช่วงเกเรใช่ช่วงเกเรอะไรเงี้ยพอดีชีวิตไม่ค่อยดีก็เลยนึกถึงหน้าแม่ก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนตัวเองเคยมีช่วงที่มีปัญหาเรื่องการงานด้วยหรอก็มีครับมีเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้เหมือนใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติแต่วันนึงเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับความไม่เอาไหนของเรานะช่วงนึงอะไรเป็นจุดที่แบบอยู่ดีๆวันนึงเราก็แบบเฮ้ยได้สติขึ้นมาเพราะบางคนมันไปแล้วมันไปเลยนะมันกูไม่กลับอ่ะก็โชคดีที่ได้ไปเจอพระรูปนึงซึ่งท่านก็เทศเราอะไรเงี้ยเทศเหมือนไม่เคยรู้จักผมเลยแล้วก็สอนผมด้วยแบบคำว่าศีล5เทศอยู่2ชั่วโมงจนทำให้เราเกิดใช่ชั่วโมงใช่ครับ2ชั่วโมงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกกลัวก็อาจจะเป็นพลังของท่านส่วนตัวที่ทำให้เราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วก็กลับมากรุงเทพแล้วก็ปฏิบัติตัวใหม่3เดือนทุกอย่างเปลี่ยนไปหลวงพ่อบอกว่าถ้า3เดือนนี้นะชีวิตกลับมาไม่ได้ไม่ต้องมาหาหลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้เลยใช่ก็เลยลองดูด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางโลกเราก็ไม่เชื่อลองเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เลยลองดูลองปฏิบัติศีลดูแล้วก็ได้หยุดทุกอย่างรักษาศีล5เลยใช่รักษาศีล5แล้วชีวิตก็กลับมาดีเพลงก็มีชื่อเสียงขึ้นมาชีวิตก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นใช่ครับเพื่อนฝูงรอบข้างก็ดีหมดเลยก็เลยทำให้เปลี่ยนตัวเองมาตั้งแต่วันนั้นเมื่อ18ปีที่แล้วและถึงขนาดที่เขาบอกว่าตัดกิเลสได้แม้แต่เรื่องของความรักผมมองเรื่องของความรักแบบไหนครับแบบแฟนสิแบบแฟนสิแบบแฟนหันมาทางนี้บ้างก็ได้ไม่ต้องคุยกันแต่หันมาทางนี้บ้างผมก็มีคบเป็นปกติแต่ผมมองว่าเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรกันก็ไม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นทุกๆอย่างกันเงี้ยฮะมันก็อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องของเพศของผู้หญิงผู้ชายหรือเรื่องอารมณ์ของว่าผู้ชายต้องเป็นช้างเท่าหน้าผู้หญิงต้องเป็นช้างเท่าหลังไม่ใช่ก็คือเราอยู่ด้วยกันแบบด้วยความเข้าใจเขาบอกว่าถึงขนาดว่าเคยมีคนที่แบบว่าจะยกปั๊มน้ำมันให้ชอบมากรักกันมากก็เหมือนมีแฟนเพลงจะยกโน่นยกนี่ให้ก็คือถ้าพูดกันก็คือเหมือนแม่ยกอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นแบบชอบมาก FC หนักมากครับก็อาจจะชอบเรามากจนที่แบบอยากจะมีเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่หาว่าเราไม่ชอบไม่หรอกครับไม่กล้าก็แหมเขาก็หาเองได้ไงพี่ว่าหาเองได้คิดว่าเราจะแบบจะเห็นพี่เสด็จแต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหมที่คิดไว้นะครับก็คงจะไม่มีคือยังคิดว่าไม่มีหรือว่ายังไม่ได้แพลนไว้หรือว่าจะมีคิดว่าไม่มีครับคิดว่าไม่มีใช้ชีวิตไปแล้วก็ลองศึกษาความจริงของชีวิตไปเรื่อยวันนึงมันอาจจะเข้าแก๊ปตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ต้องมีอะไรก็ได้แล้วศึกษาธรรมแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขได้อะไรเงี้ยคิดไว้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเธอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าสักวันนึงเธอไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจใช่เลยอ่ะแล้วจะทำยังไงพูดไปอย่างนี้แล้วอ่ะก็คบได้ตอนนี้ก็ดูอยู่ครับคบอยู่คบได้แต่ว่าถือว่าต้องหลักการใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันใช่ครับต้องคุยตอบได้ดีมากแหมเขาต้องมีความคิดที่ดีหนูก็ต้องหาคนที่แบบศีลเสมอกันนี่รู้ไหมเวลาเขาดวงไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันสะดุดในชีวิตเขาจะมีเคล็ดลับนะครับล้างเท้าคุณแม่เคล็ดลับนี่มายังไงฮะจริงๆผมเป็นคนที่ผูกพันกับแม่อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆถ้ามีโอกาสกลับไปบ้านก็จะล้างเท้าแม่กราบเท้าแม่ตัดเล็บเท้าให้แม่ตัดเล็บมือทำอะไรได้ก็ปฏิบัติท่านยังไงได้ก็ทำอะไรเงี้ยให้มากที่สุด
ในช่วงเวลาที่เราภาพน่ารักจังใช่นี่เป็นสิ่งที่เราทำเฉพาะโอกาสพิเศษไหมฮะหรือว่าไม่ครับทำทุกครั้งที่ไปเจอแม่กราบเท้าแม่เอาเท้าเราก็ทำนะในความเชื่อก็ทำมันรู้สึกอุ่นใจแม่คืออย่างนี้คือบางทีเราตอนเสียพ่อไปนะเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทำกับพ่อแล้วเราจะทำก็ไม่ได้ตอนนี้เหลือแม่คนเดียวก็เลยทำกับแม่แบบนี้ตลอดแล้วมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะใช่ครับใช่ครับจริงกับบุพการีแม้ทั้งกับเขาเรียกอะไรเป็นคำสอนมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือถ้ามีสามีสมมติภรรยาเนี่ยกับสามีหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยต้องกับสามีไหมอ่ะไม่กราบแต่ว่าเป็นคนไม่เคยพูดคำหยาบกับคนรักนะคือเห็นดาดเก่งๆอย่างเงี้ยเวลาถึงเวลาพูดคำหยาบมึงกูยังไม่เคยเลยโอ้เยอะมากแล้วไม่เคยทำอะไรที่มันสะเทือนใจซึ่งกันและกันนะเนาะครับก็เหมือนเราได้ขอบคุณกันเราขอบคุณในสิ่งที่ดีที่เรามีให้กันอะไรประมาณนี้ครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะมันถึงเป็นคู่มันเป็นคู่ที่ต้องเสริมบารมีกันละกันใช่หลายคนโพสเฟซบุ๊กโพสสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าพีเสด็จเนี่ยโพสคำคมสอนคนจนกระทั่งมีหลายๆโพสที่คนแชร์เป็นพันๆเลยทำไมถึงเลือกโพสแบบนี้เริ่มแรกเลยผมตั้งใจที่จะเตือนตัวเองเตือนตัวเองไว้ว่าวันหนึ่งเผื่อเราผิดพลาดไปเรายังกลับย้อนมาดูว่าวันนั้นเราพูดอะไรไว้เราทำอะไรไว้เงี้ยมันก็จะทำให้เตือนตัวเองว่าเราไม่ควรทำอะไรที่มันชั่วร้ายทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราเชื่อเรื่องนี้แล้วผมก็อยากจะทำแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยโพสต์ไปแล้วก็แฮชแท็กไปว่าโพสต์ต่อแชร์ต่ออะไรก็ว่ากันไปถ้าพอจะช่วยใครได้ไม่มากก็น้อยก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงในแฟนเพจของผมจะมีคนที่แฟนเพลงที่ทุกข์ยากลำบากมากเท่าที่ผมได้อ่านข้อความดูเขาก็อยากจะมีกำลังใจเราอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆหนึ่งในนั้นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในล้านของเขาเนี่ยถ้าเราทำให้เขายิ้มได้สัก5วินาทีหรือให้เขามีความสุขได้ผมเชื่อว่ามนุษย์มันจะตื่นฟื้นขึ้นมาได้มันจะจุดประกายได้นี่ครับก็เลยมีการโพสต์ไปให้กำลังใจกันครับดีจังอีกเรื่องนึงฮะซึ่งบอกเป็นที่ฮือฮามากก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาด้วยเนี่ยก็กลับบ้านพอกลับบ้านปุ๊บก็มีอยู่กับครอบครัวโพสต์ภาพอะไรกันต่างๆอะไรก็โอ้โหบ้านแบบสวยหรูอลังการมากเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ลองดูบ้านสิจ๊ะเหมือนกับวังโบราณเลยเนาะใช่คือแบบเหมือนย้อนยุคไปอะค่ะแต่อันนี้เป็นบ้านใหม่ป่ะเป็นบ้านใหม่ใช่ไหมฮะเป็นบ้านใหม่ที่สร้างแบบคลาสสิกบางคนก็จะเรียกว่าชิโนโปรตุกีสอะไรเงี้ยเพราะมียุคนึงที่เมื่อหลายเป็นร้อยปีที่แล้วก็จะความเป็นไชนีสหรือจีนเนี่ยผสมกับโปรตุเกสก็เอามาทำสมาร์ทกันเป็นชิโนโปรตุกีสทำไมพี่พีถึงชอบสไตล์เนี้ยทำไมชอบแนวนี้บ้านเก่าของคุณตาเนี่ยจะคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นไม้ส่วนหลังคาเป็นกระเบื้องว่าวผมจำได้ผมโตมาผมได้อยู่บ้านหลังนั้นก็เลยอยากจะคิดถึงยายคิดถึงตาโดยความชอบส่วนตัวผมชอบศิลปะแล้วก็ชอบความเก่าชอบความคลาสสิกด้วยก็เลยออกแบบเองแล้วก็นำศิลปะคลาสสิกมาใส่ในบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหมดไปกี่สิบล้านเนี่ยเขาบอกว่าหลายสิบล้านมากบอกว่าไม่ถึงสิบล้านแล้วครับฮะไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงหรอโอ้โหดูใหญ่เนาะไม่ถึงครับเคยคิดไหมว่าจากนี้เรามองไปแบบทิศทางการเป็นนักร้องของเราครับเดินทางไปทางไหนต่อหรือคิดว่าตัวเองจะไปสู่จุดไหนของการเป็นอาชีพนี้ตอนนี้มันก็เกินฝันที่ผมมาแล้วก็คือการเป็นนักร้องแล้วก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มอบความสุขให้แฟนๆนั่นคือมันมาไกลแล้วเช่นเดียวกันผมก็ยังอยากจะเขียนเพลงแล้วก็ทำเพลงออกมาร้องเพลงต่อไปให้สะท้อนสิ่งดีๆกับสังคมอะไรเงี้ยครับก็จะร้องตรงนี้ไปส่วนเรื่องอื่นก็ยังไม่ได้มองว่าต้องทำอะไรถนัดร้องเพลงก็เป็นศิลปินที่เต็มไปด้วยความตั้งใจในการเป็นผู้ให้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้สัมผัสกับเรื่องของธรรมะพระธรรมด้วยก็เรียกว่าธรรมะจัดสรรในรูปแบบหนึ่งนั่งยิ้มปลื้มปริ่มโอ้ชอบครับผมนานๆจะเจอคนแบบนี้สักทีแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้นั่งคุยกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักผู้ชายคนนี้จากผลงานเพลงของเขาแต่ว่าวันนี้ได้รู้จักในอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ละเมียดละมุนละไมของผู้ชายคนนี้พีเสด็จด้วยเช่นกันให้ฝากสักนิดนึงสำหรับผลงานสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปติดตามหรืออยากจะเข้าไปดูสิ่งที่เราโพสต์เซิร์ชตรงไหนดูผลงานตามตรงไหนโดยเฉพาะตอนนี้เราเป็นศิลปินอิสระแล้วด้วยครับผมก็พีเสด็จแฟนเพจนะครับแล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็สามารถเซิร์ชพีเสด็จก็สามารถเข้าไปดูได้เลยรวมถึง YouTube ด้วยนะครับครับผมที่เดียวกันทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับครับผมติดตามกันได้นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจกันได้รวมถึงไปรับกำลังใจจากผู้ชายคนนี้ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพีเสด็จขอบคุณเช่นกันครับ
เช่นกันครับขอบคุณมากครับช่วงหน้าพาไปกินอะไรดีอ่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนนะคะเป็นร้านพิซซ่าที่มีหน้าให้เลือกมากกว่า30หน้าแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนโรงถ่ายเลยเพราะว่ามีแต่ซุปตามาทานทั้งเลยนะคะอ่ะจะเป็นร้านอะไรอร่อยแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริร้านนี้ค่ะเป็นร้านพิซซ่าที่มีหน้าให้เลือกมากกว่า30หน้านี่คือจะเป็นหน้าที่แพงที่สุดก็คือเป็นแซลมอนลมควันนั่นเองนะคะจานใหญ่อร่อยมากจะบอกว่าหน้านี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งคู่กับพาร์มาแฮมส่วนลิปส์เนี่ยนะคะที่ร้านจะมี2ขนาดด้วยกันก็คือแหลกนึงกับครึ่งแหลกที่เอามาวันนี้เป็น1แหลกค่ะโอ้ตอนโควิดนี่ลิปส์ขายดีมากอันนี้คือเพิ่งเกิดช่วงโควิดเหรอใช่คือจริงๆอ่ะเราทำทานกันเองแบบเวลาเพื่อนมาก็จะค่อยสั่งว่านิววันนี้อยากทานลิปส์เหล่งก็คือต้องสั่งล่วงหน้าอันนั้นเป็นโฟร์ชีสค่ะโฟร์ชีสใช่หน้านี้เด็กๆก็จะชอบมากเพื่อนๆก็จะชอบเพราะว่าแบบเหมือนชีสมันกระหน่ำสุดๆอร่อยมากคืออันนี้ชีสแบบที่ทราบว่าอร่อยแล้วนะคะเจ้าของร้านอร่อยกว่าด้วยไอ้ย่าต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาที่ต้มยำอเมริกาพี่อันค่ะช่วงนี้ค่ะฝ้ายเนี่ยนะคะจะขอพาพี่อันมาทัวร์ทานอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนนะคะหลังจากที่เราทานปูปลากันมาเยอะแล้วนะคะเยอะมากร้านนี้ค่ะเป็นร้านพิซซ่าที่มีหน้าให้เลือกมากกว่า30หน้าแล้วที่สำคัญพี่อันหนูว่าไม่ใช่ร้านอาหารแล้วเหมือนโรงถ่ายละครดาราเยอะมากซุปตาร์เต็มไปหมดใช่ตั้งอยู่ตรงหน้านะฮะแทบจะไม่สามารถมีสมาธิในการที่จะพูดกันต่อไปแล้วใช่วันนี้ยกมาอยู่ตรงนี้เป็นเมนูไฮไลท์จากร้านดังก็คือพิซซ่าโซบิสโตรแอนด์บาร์ครับผมของคุณเปิ้ลพรดีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ปกติมาเชิญแล้วไม่ไปกันวันนี้ก็เลยยกอาหารมาที่นี่เลยหิ่งนักใช่ไหมหิ่งนักต้องเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงปากเลยมันเริ่มต้นยังไงเหรอกับร้านอาหารตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นจากคุณสามีใช่ค่ะจริงๆร้านนี้เป็นร้านของที่บ้านสามีเปิ้ลนะคะก็คือจริงๆแล้วบ้านเขาก็จะเป็นบ้านที่ทำแบบพวกร้านอาหารแบบอยู่แล้วจะมีร้านนึงที่เปิดมานานมาก10กว่าปีอยู่ทางที่จะไปเขาใหญ่อะค่ะชื่อว่าร้านทองบวกแต่ร้านนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารแนวแบบว่าอาหารไทยฟิวชั่นแบบอะไรประมาณนี้ค่ะดูไทยมากทองใช่ก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบว่าเป็นบ้านสวนสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทานอาหารกันสบายๆแล้วทำไมอยู่ดีถึงเปี้ยงกลับมาเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าได้เมียฝรั่งมาไม่ใช่ค่ะแล้วเสร็จพอคุณแม่ก็ทำที่ร้านนั้นใช่ไหมคะพอดีว่าช่วงนั้นน่ะลูกๆเขาก็เหมือนไปเรียนที่เมืองนอกกันหมดแล้วก็เดี๋ยวพวกลูกๆเขาก็จะกลับมาคุณแม่เขาก็เลยเหมือนมีความคิดว่าอยากจะมีแบบอีกสักร้านนึงที่เหมือนอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเผื่อลูกๆ กลับมาจะได้มีร้านอาหารที่ทำแบบว่ากันด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอดีว่าร้านนี้จริงๆมีเจ้าของเดิมที่เขาทำอยู่แล้วเขาเทคโอเวอร์ค่ะแบบเขาขายแล้วเราก็เลยแบบไปเทคโอเวอร์เขามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนชื่อมาหรือนี่คือชื่อแบบก็คือชื่อเดิมของเขาเลยพิซซ่าโซค่ะร้านนี้รับเฉพาะดาราเหรอทำไมดาราเต็มไปหมดเลยชาวบ้านชาวช่องไม่รับยังไงแกจริงๆไม่ได้รับเฉพาะดาราค่ะแต่ด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนและเพื่อนๆเขามาทานอาหารที่ร้านกันเขาก็เหมือนแบบถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบกลับมาทานกันเพื่อด้วยความที่แบบเหมือนบรรยากาศที่ร้านค่อนข้างที่จะแบบสบายๆโฮมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสวนนั่งชิลอยู่ใจกลางเมืองเขาก็เลยแบบเหมือนแบบนี่ถือจานรอแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบชอบมานั่งแล้วก็พอมาก็แบบจะมานั่งคุยกันเพราะว่าเปิ้ลกับคุณนิวจะอยู่ร้านกันตลอดอ๋อเหรอแปลว่าไปส่วนใหญ่ก็เจอใช่ส่วนใหญ่ก็จะเจอติดละครใช่ถ้าเปิ้ลไม่ได้อยู่ก็คือจะเป็นคุณนิวที่จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจะติดคุณนิวเพราะเขาจะคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าเกือบแบบประมาณ 90% เราก็จะเป็นชาวต่างชาติด้วยอ๋อเหรอใช่ใช่แล้วเป็นชาติอะไรอ่ะเป็นแบบอิตาเลียนเป็นก็คือแทบจะหมดเลยที่อยู่ในแถบสุขุมวิทในซอยนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเราเป็นไงบ้างก็คือตอนโควิดเนี่ยก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็คือร้านปิดใช่ไหมคะเปิดไม่ได้เปิดให้นั่งในร้านแต่ว่าก็เปิดให้ delivery อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็สั่งไปทานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนที่โควิดเนี่ยเราก็ได้เกิดเมนูใหม่ขึ้นมาก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์นะคะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อกับเบอร์เกอร์หมูนะคะเป็นปูพอร์กแล้วก็จะเป็นตัวลิปส์อันนี้ตอนโควิดนี่ลิปส์ขายดีมากอันนี้คือเพิ่งเกิดช่วงโควิดเหรอใช่คือจริงๆอ่ะเราทำทานกันเองแบบเวลาเพื่อนมาก็จะค่อยสั่งว่านิววันนี้อยากทานลิปส์เหล่งก็คือต้องสั่งล่วงหน้าโอ้ดีจังเลยอยากเป็นเพื่อนกับนิวด้วยเนี่ยพอตอนโควิดเราก็เลยเหมือนกับว่าทำเมนูนี้ขึ้นมาแล้วเชื่อไหมคะเห็นว่าลูกค้าสั่งคือแบบ
เยอะอ่ะเยอะจนแบบกลายเป็นเมนูประจำของที่ร้านไปแล้วนี่แต่จานเลิศเลอมากใช่ก็อย่าพูดว่าเราสิต้องพูดว่าคุณนิวเขาเป็นคนดูแลกำกับอาหารทั้งหมดไม่ใช่แกหนูก็กำกับเขาอีกทีนึงไงคุณแม่ให้รู้ว่าใครอยู่เหนือสุดของห่วงโซ่อาหารนะจ๊ะสูตรพิซซ่าของเราเนี่ยทำไมถึงมันแตกต่างยังไงคือพิซซ่าของที่ร้านเนี่ยนะคะจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบบางกรอบนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยก็คือจะเยอะมากอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีทั้งแบบว่าอย่างคุณแม่วันนี้ทานมังสวิรัติใช่ไหมคะหนูเอาหน้าเห็ดมาให้คุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่290บาทไปจนถึง500กว่าบาทโอ้ไม่แพงใช่อันนี้คือจะเป็นหน้าที่แพงที่สุดก็คือเป็นแซลมอนลมควันนั่นเองนะคะอร่อยมากจะบอกว่าหน้าเนี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งคู่กับพาร์มาแฮมแล้วมันจะแบบทานกันแบบรสชาติคือจะแบบดีมากมันสามารถแบบครึ่งๆหน้าได้ไหมฮาฟได้ค่ะที่บ้านอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหมึกดำค่ะค่ะจะเป็นหมึกดำเวลาทานก็ลูกค้าก็จะชอบตรงที่ว่าแบบเล่นกันยิงฟันว่าแบบฟันจะดำอะไรเงี้ยโอ้นอกจากพิซซ่าแล้วมีนี่คืออะไรอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้นะคะอันนี้จะเป็น Angel Hair Crab Meat ค่ะเมนูนี้ก็คือที่ร้านก็จะขายดีเช่นเดียวกันคือสปาเกตตี้ที่ร้านก็จะมีเยอะมากมีแบบโบโลเนสมีแบบหลายอย่างเลยแต่ว่าวันนี้เอาเป็น Angel Hair Crab Meat ได้มานะคะแล้วก็จะมีเมนูสลัดอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ไม่อันนี้จริงๆเป็นซีซ่าสลัดค่ะซีซ่าเหรอแต่ว่าน้องเขาใส่ล็อกเก็ตผิดเข้าไปอ๋ออันนั้นน่ะมัสคาโพนเหรออันนั้นเป็นโฟชีสค่ะโฟชีสใช่หน้านี้เด็กๆก็จะชอบมากเพื่อนๆก็จะชอบเพราะว่าแบบเหมือนชีสมันกระหน่ำสุดๆส่วนลิปส์เนี่ยนะคะที่ร้านจะมี2ขนาดด้วยกันก็คือแหลกนึงกับครึ่งแหลกที่เอามาวันนี้เป็น1แหลกค่ะก็คือทานได้ทั้งหมู่บ้านเลยแต่แม่แหลกไม่ไล่ใช่เพราะว่าพี่อ้วนเขาตั้งใจเข้าพันศาแล้วเขาไม่ทานเนื้อไงถ้าเกิดไม่ทานเนื้อคุณแม่ก็มีเมนูเห็ดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสลัดหรือว่าจะเป็นสปาเกตตี้ที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เราก็มีเหมือนกันเลยอันนี้อร่อยมากเลยนะพี่อร่อยไหมคะอร่อยมากคืออันนี้ชีสแบบชีสว่าอร่อยแล้วนะคะเจ้าของร้านอร่อยกว่าด้วยไอ้ย่านี่เขาโปรโมทให้เธอไปลองชิมสามีเขานะเนี่ยได้เหรอไม่ได้เปิดกี่โมงอ่ะเปิดกี่โมงวันธรรมดานะคะจันถึงสุกเปิด 11:30 นนะคะจนถึงบ่าย 2:00 แล้วก็จะมีเบรกแล้วก็เปิดอีกทีก็คือตอน 5:30 นถึง 4:00 นนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดทั้งวันเลย 11:00 นจนถึง 4:00 นค่ะติดต่อร้านยังไงคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์022591234นะคะหรือว่า0992626936ค่ะสามารถโทรมาสำรองแบบที่นั่งก่อนได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะถึงขนาดว่าแบบถ้าไม่ได้โทรไปจองมันจะไม่มีที่นั่งขนาดนั้นมั้ยก็คือถ้าช่วงเนี้ยค่ะลูกค้าจะเริ่มกลับมาแล้วบางทีจะมีจัดเลี้ยงมีอะไรเงี้ยเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะขนาดแบบเหมือนกำลังพอดีและบางทีแบบครอบครัวมาจัดงานวันเกิดหรืออะไรเงี้ยเขาจะนั่งกันแบบว่าแบบเยอะเหมือนใช่ค่ะก็จะแบบค่อนข้างเต็มร้านนิดนึงอาจจะโทรมาสอบถามก่อนว่าวันนี้มีจองมีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าพี่อ่านเป็นไงทางนั้นอร่อยไหมคะพี่อ่านวันนี้พี่อ่านไม่พูดจากับน้องเลยพี่ก็จริงอย่างมีความสุขคุณแม่ชิมได้คุณแม่เป็นมังอ่ะเดี๋ยวชิมที่เขาชิมกันอยู่2คนไม่มีคนพูดอันนี้ก็เป็นมังเหมือนกันนะคะค่ะนึกว่ามังแดกทุกอย่างนะชิมมังทุกอย่างตัวนั้นหน้าตาดีที่สุดเลยอยากจะขอแจกให้ลูกค้าสักจานหนึ่งได้ไหมแจกเป็นจานขนาดนี้เลยเหรอคะขนาดใหญ่เลยขนาดที่เอามาในรายการเลยได้ค่ะเจ้าของใจปล้ำเขาเรียกว่าใจปล้ำเลยเนาะโอเคแจกตอนนั้นเลยไซส์ใหญ่เลยเหรอฮะใช่ค่ะไซส์ใหญ่เลยค่ะให้ไปทานที่ร้านได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะทั้งหมู่บ้านอย่างนี้เลยถูกต้องค่ะมาทานได้เลย1ที่เต็มๆกับนะคะซี่โครงหมูก็คือจริงๆง่ายมากเลยนะกติกาไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้วันที่22ใช่ไหมคะแจกเนี่ยสายที่เราจะแจกวันที่22 2บวก2เท่ากับ4ผู้โชคดีที่โทรมาสายที่4รับไปเลยนะง่ายไหมง่ายไม่ต้องใช้อะไรเลยนอกจากความเร็วแล้วก็ดวงกะเอามานะสายที่4นะสายที่1โทรเร็วก็ไม่ได้กินเบอร์ค่ะเบอร์กับเบอร์โทรค่ะ096 312 4425ครับโทรเลยค่ะยินดีล่วงหน้าไปเลยนะฮะแล้วก็ลองไปทานกันได้เหมือนเดิมอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะครับก็คือ
ถ้าวันธรรมดา 11:30 ค่ะจนถึงบ่าย 2:00 แล้วก็มีเบรกนะคะเปิดอีกที 5:30 จนถึง 4:00 ค่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เปิดยาวเลยใช่เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่ 11:00 เลยนะคะจนถึง 4:00 ค่ะสามารถโทรมาสำรองที่นั่งกันก่อนได้นะคะที่02-259-1234นะคะหรือว่า0992626936หรือว่าจะสั่งเป็น delivery ก็ได้เราส่งนะคะก็คือคิดค่าส่งตามระยะทางครับผมก็มี LINE ด้วยก็คือ Pizza So ใช่นะครับมีแอดข้างหน้ามีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็ Pizza So PIZZAZO ค่ะครับผมทำงานเยอะขนาดนี้นี่แค่หนึ่งในธุรกิจนะเธอยังคงรับละครอย่างมหาศาลติดต่อยังไงก็รับเลี้ยงลูกอีกเลี้ยงลูกอีกเลี้ยงลูกอีกมีผลิตภัณฑ์เด็กเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเธอก็ยังดูยังสวยยังแบบดูไม่เหนื่อยไม่เปลี่ยนเนาะใช่หน้าสดมากแล้วยังต้องดูแลสามีอีกใช่เคล็ดลับของเธอเป็นยังไงเบรกหน้ามาคุยกันค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริคุยกันต่อนะจ๊ะในเบรกที่แล้วนะฮะเธอเอาร้านอาหารมานะครับจริงๆแล้วนั่นเป็นหนึ่งในธุรกิจของเธอคนนี้จำได้ว่าเคยมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็พูดกันบอกว่าเป็นหนึ่งในดาราที่มีธุรกิจเยอะมากที่สุดเลยอ่ะใช่ค่ะ แต่ว่าเราแบ่งเวลาที่ไหนในการดูแลตัวเองเพราะแบบแบ่งร่างได้ยังไงแล้วไม่โทรมดูแลรูปร่างหน้าตาสดชื่นขนาดนี้คือจริงๆจะบอกว่าหลายๆคนจะชอบถามคำถามนี้เปิ้ลว่าแบบทำยังไงแบบว่าหน้าถึงได้แบบว่าดีเหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่มีปัญหาเลยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่มีปัญหาเปิ้ลก็มีแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเลือกที่จะแบบว่าไม่ออกไปเจอใครไม่ไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเรารับตัวเองไม่ค่อยได้เพราะหน้ามันแย่มากเลยอ่ะพี่อั๋นคือมันมาหมดเลยปัญหาคือแบบว่าทั้งแบบผิวบริเวณตรงนี้ที่มันเข้มริ้วรอยเนี่ยมีรูปมายืนยันคือนึกออกไหมคะว่าดาราเนี่ยจริงๆก็คนคือสามารถมีปัญหาผิวหน้าได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองและปัญหาของเปิ้ลเนี่ยคือมาเยอะมากทั้งสีผิวที่เข้มบริเวณตรงนี้ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาบริเวณหน้าผากบริเวณร่องแก้มและความแบบแห้งของสีผิวแบบความแห้งของผิวอีกคือพี่อ้วนตอนนั้นรู้สึกตัวเองว่าทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้แล้วใครเจอรูปเปิ้ลก็บอกนี่ท้องหรือว่าผ่านสงครามมาทุกคนถามเป็นประโยคนี้กันหมดเลยแต่ว่าเออแต่พี่เหมือนทหารหญิงเหมือนกันเนาะใช่จริงๆแล้วคือลูกคนแรกไม่พอท้องที่2อีกเดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนนะคะจำหน้าอันนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิ้ลจะล้างหน้าแบบสดๆให้ดูผิวล้างตรงนี้เลยใช่ให้ดูผิวแบบว่าของเปิ้ลณตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงเพราะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาออกทีวีก็แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยสิมันก็มีเครื่องสำอางอยู่ใช่กลบไว้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอันนี้ก็ล้างออกไปเลยไม่ต้องมีแล้วคือจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ไม่กล้าเผยผิวให้ใครเห็นเลยนะไปไหนมาไหนต้องแว่นแบบใหญ่มากแล้วนี่คือตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะใช่นี่คือเช็ดเครื่องสำอางออกหมดเลยอ่ะใช่สะอาดหมดจบแค่ขั้นตอนเดียวนะคะไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยและนี่นะคะเครื่องสำอางก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเช็ดอีกรอบหนึ่งอ่ะหมดเกลี้ยงแล้วจริงๆโอเคฉันว่าข้างที่ไม่แต่งสวยก็ข้างที่แต่งอีกอะอันนี้นะคะอยากจะรบกวนกล้องนะคะช่วยซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าอยากให้เห็นผิวของเปิ้ลทั้งสีผิวบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาบริเวณหน้าผากนะคะหรือแม้กระทั่งแบบว่าความยืดหยุ่นของผิวแล้วก็รูขุมขนจะบอกว่าที่ผิวละเอียดจริงๆใช่แล้วคือที่ผิวของเปิ้ลดีได้แบบนี้เนี่ยนะคะต้องขอบคุณคนนี้เลยก็คือพี่ปุ๋ยนิทัศน์เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาเห็นผิวของเปิ้ลเห็นหน้าเปิ้ลแล้วเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้รับไม่ได้แทนเรานะแล้วเขาบอกว่าเปิ้ลพี่ขอร้องแหละเปิ้ลเอาตาเรจิน่าไปใช้ได้ไหมตอนแรกที่พี่ปุ๋ยบอกเราแล้วก็งงๆนิดนึงว่าอะไรคือตาเรจิน่าเพราะเอาเข้าจริงๆอ่ะแบบพี่อั๋นถ้าเกิดว่าพูดกันตามความเป็นจริงเราก็จะใช้แบบพวกแบบว่าเหมือนคาเตอร์แบรนด์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแพ้ง่ายแล้วการที่เราจะเปลี่ยนแบบครีมอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอเรามาดูเนี่ยเรารู้สึกเห็นว่าตาเรจิน่าเนี่ยเค้าอยู่แบบคู่เมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วแล้วเราเห็นหน้าพี่ปุ๋ยว่าแบบเฮ้ยหน้าพี่ปุ๋ยเขาดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลองเปิดใจดูบ้างกลับไปบ้านก็ไปเปิดกระปุกดูสิ่งแรกที่เรารู้สึกแบบว่างงใจมากว่าเฮ้ยทำไมเนื้อเซรั่มเขาถึงได้เข้มข้นขนาดนี้แต่เข้มข้นเนี่ยพอทาเข้าไปแล้วทำให้ผิวของเรามันนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วแบบมันซึมเข้าสู่ผิวเลยมันไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วคือกระปุกเดียวคือจบเลยทาไ
ได้แบบว่าทั้งรอบดวงตานะคะหน้าผากคอเคือคือทาได้หมดและที่สำคัญคือเปิ้ลตื่นมาแล้วคือมันไม่แบบมันไม่แพ้ค่ะเปิ้ลก็เลยอ่ะถ้างั้นเราใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันจนกระทั่งแบบสักประมาณแบบ2อาทิตย์อันนี้คือ2อาทิตย์แรกนะคะสิ่งที่ตัวเปิ้ลเองเปิ้ลรู้สึกและสัมผัสได้เลยคือสีผิวมันแบบมันดีขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวนะมันแลดูแบบดีขึ้นมันแลดูว่ากระจ่างใสขึ้นเปิ้ลก็เลยอ่ะถ้างั้นเราใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันพอสักประมาณ2เดือนมันไม่ใช่ความรู้สึกเราคนเดียวแล้วเริ่มเป็นความรู้สึกสามีค่ะสามีก็เริ่มทักว่าแบบเฮ้ยแม่ช่วงนี้แม่แบบเหมือนหน้าดีขึ้นนะทำไมสวยขึ้นล่ะมีลูกสักคนดีกว่า นะคะแล้วก็คือแบบเหมือนมันดีขึ้นทั้งบริเวณแบบว่าที่เป็นริ้วรอยคือริ้วที่มันเป็นเล็กๆๆอ่ะมันคือมันดีขึ้นจริงๆแต่พวกแบบริ้วที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันยังมีคงหลงเหลืออยู่บ้างถ้าเกิดว่าครีมไหนที่บอกว่าริ้วรอยหายไปหมดเลยโกหกแล้วค่ะอันนั้นคือเราไม่ปลอดภัยนะคะแล้วคือจะบอกว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยเปิ้ลใช้จริงแล้วก็เลือกที่จะใช้ตาราจิน่าเนี่ยเพียงแค่กระปุกเดียวยี่ห้อเดียวมาเป็น4ปีแล้ววันนี้นะคะเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะช่วยเปิดใจแล้วก็พิสูจน์กับตาราจิน่าเหมือนวันนั้นเนี่ยที่เปิ้ลลองเปิดใจแบบว่าให้กับตาราจิน่าแบบที่พี่ปุ๋ยเขาแนะนำเปิ้ลนะคะแล้ววันนี้เปิ้ลมีสิทธิพิเศษมามอบให้100สายด้วยกันนะคะเพียงแค่คุณโทรให้ติดที่เบอร์1577นะคะหรือว่า LINE @นะคะ @tarajina TRYLAGINA นะคะคุณจะได้รับแบบนี้เซรั่ม1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะคะแล้วก็มูสโฟมคอลลาเจนที่ล้างหน้าสะอาดหมดจดเพียงแค่ขั้นตอนเดียวอีก1ขวดแล้วยังไม่หมดนะคะยังแถมโลชั่นน้ำหอมนะคะที่ทั้งบำรุงผิวนะคะแล้วก็กลิ่นแบบหอมมากๆด้วยนะคะหัวน้ำหอมมาจากประเทศอังกฤษอีก1หลอดแล้วก็เฟสชิลนะคะอย่างดีมากๆที่แบบว่าทนทานไม่เป็นรอยง่ายปรับตามรูปหน้าได้ทั้งหมด5ชิ้นนี้นะคะปกติราคา 8,600 บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะเซตนี้ใช้ได้ถึงประมาณ3เดือนนะคะตกต่อวันไม่ถึง35บาทเลยเพราะว่าเราใช้ได้ทุกส่วนของใบหน้ากระปุกเดียวคือจบใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนนะคะโทรมาให้ติดที่เบอร์1577โทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศของถึงมือก่อนค่อยจ่ายจ่ายผ่านบัตรได้ไม่พร้อมจ่ายก็โทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะคะอย่าเสียสิทธิ์อันนี้ให้ใครค่ะที่เบอร์1577นะคะจะบอกว่าขออนุญาตเทปประสิทธิภาพของโฟมให้ดูกันนิดนึงเพราะว่าเปิ้ลแต่งหน้าแบบมาน้อยมากอาจจะดูแบบไม่ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาล้างดีแบบมากยังไงอันนี้เป็นอายไลเนอร์ที่แบบว่าทนแบบว่าติดกันน้ำกันน้ำติดทนนานทั้งวันใช่ลิปสองลิปสติกนี่ก็ตรวจเช็ดยากอยู่แล้วถูกต้องแล้วเดี๋ยวก็แค่โปะโฟมไว้แค่นี้เองคือเดี๋ยวนี้เปิ้ลแบบกลับไปถ่ายละครแล้วอะค่ะแล้วตอนเช้าก็ต้องตื่นมาทำกับข้าวให้ลูกส่งลูกไปโรงเรียนตีห้าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบยุ่งยากมันคือแบบไม่ได้เลยนี่แค่นี้เช็ดออกแล้วนะคะคือเราไม่ต้องไปใช้พวก eye makeup remover เลยนะใช่ขั้นตอนเดียวแล้วก็สะอาดเลยอะให้ดูนะคะว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนะคะจะบอกว่าโฟมคอลลาเจนอันนี้คือทั้งทำความสะอาดแล้วก็บำรุงในขั้นตอนเดียวนะคะอันนี้เราไม่ขายเราแถมให้ไปเลยฟรีๆนะคะกับเซตนี้อ่ะจะบอกว่า100สายเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะพอไม่พอค่ะตอนนี้เกือบเต็มแล้วค่ะจริงครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะต้องขยายแล้วล่ะใช่ไหมคะมาทั้งทีขอหน่อยเธอได้โอเคงั้นเพิ่มให้เป็นแบบนี้นะคะไม่จำกัดสาย5นาทีนะคะ5นาทีนี้เปิ้ลให้ไม่จำกัดสายเลยแต่ว่าขอให้โทรให้ติดแล้วกันนะคะที่เบอร์1577เปิ้ลบอกว่าเริ่มคุณผู้ชมเริ่มโทรได้เลยนะคะจับเวลาค่ะเริ่มนะคะที่1577นะคะหรือว่า LINE @ก็ได้นะคะ Tarajina TRYLAGINA นะคะตอนนี้เปิ้ลให้ไม่จำกัดสายแล้วเพียงแค่โทรให้ติดนะคะที่เบอร์1577 1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่มูสโฟมคอลลาเจนที่ล้างหน้าสะอาดหมดจดเพียงแค่ขั้นตอนเดียวนะคะบำรุงผิวด้วยทำความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็โลชั่นน้ำหอมนะคะที่หัวน้ำหอมมาจากอังกฤษนะคะแล้วก็เฟสชิลอีก1อัน5ชิ้นนี้ 8,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นและไม่ใช่แค่เปิ้ลกับพี่ปุ๋ยนะคะที่ใช้ตาราจิน่าแล้วเห็นผลนะคะแล้วรู้สึกดีมีการเปลี่ยนแปลงยังมีพี่นิโน่นะคะอาหมูดีโลกนะคะพี่ปานธนพรนะคะพี่ปุ้ยพี่มนวันพี่บุ๋มปนัดดานะคะพี่กิ๊กมายุรินพี่ตู่นันทิดาโอ้โหจะบอกว่าทุกคนเนี่ยนะคะเงินไม่สามารถที่จะซื้อเขาได้นะคะถ้าเกิดว่าสินค้า
ไม่ดีจริงแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าทำไมตาเลจิน่าถึงอยู่คู่เมืองไทยมาเป็น10ปีแบบนี้คุณต้องรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์1577เพราะว่าทุกคนเมื่อลองใช้ตาเลจิน่าแล้วติดใจแล้วมีการสั่งซื้อซ้ำทุกคนเหมือนอย่างเช่นเปิ้ลที่ใช้มาเป็น4ปีแล้วนะคะรีบโทรเลยนะคะโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนอย่าเสียสิทธิ์ไปให้ใครที่เบอร์1577นะคะ1แถม1กระปุกใหญ่นะคะแล้วก็แถมโฟมคอลลาเจนเนี่ยนะคะที่ล้างหน้าสะอาดประจบเพียงขั้นตอนเดียวโลชั่นน้ำหอมนะคะที่หัวน้ำหอมมาจากอังกฤษแล้วก็เฟสชิลนะคะ5ชิ้นนี้ 8,600 บาทจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นค่ะนี่ไม่เคยของแถมเยอะจนกระทั่งแขกรับเชิญมือไม่พอขนาดนี้มาก่อนนะคะถูกฮะถ้าอีกนิดนึงจะต้องยืมมือพี่อ้วนด้วยแล้วใช่จริงครับผมนะอ่ะก็รีบเลยแล้วกันนะครับส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะรับวันไหนยังไงเป็นอันว่าโทรให้ติดก่อนจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับใน5นาทีนี้ซึ่งตอนนี้เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วรีบๆเลยโทรจนกว่าจะติดนะครับ1แถม1กระปุกใหญ่นะคะแล้วก็แถมโฟมคอลลาเจนเนี่ยนะคะที่ล้างหน้าสะอาดประจบเพียงขั้นตอนเดียวโลชั่นน้ำหอมนะคะที่หัวน้ำหอมมาจากอังกฤษแล้วก็เฟสชิลนะคะ5ชิ้นนี้ 8,600 บาทจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรเลยนะคะโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนอย่าเสียสิทธิ์ไปให้ใครที่เบอร์1577นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเปิ้ลพรดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยนะฮะได้เลยค่ะด้วยความยินดีแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับต้มยำอมรินทร์นะครับเราเจอกันเหมือนเดิมนะครับเรามีนัดกันตอนเที่ยงครึ่งทุกวันเปิดช่องนี้ทิ้งไว้เลยไม่พลาดรายการดีๆรายการเด็ดๆรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยวันพฤหัสแล้วนะครับเที่ยงครึ่งเรากลับมาเจอกันวันนี้เราทั้ง4คนบ๊ายบายกันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะAmarin TV. เอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อเมริน